เริ่มต้นโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ susoft.net นะครับจากนั้นคลิกที่ Su App และก็ไปที่กระทู้ชื่อ Latest Version เลื่อนจอภาพลงมาจะเห็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 1.6 และเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาบนหน้าจอเดสก์ท็อปจากนั้นระหว่างขั้นตอนการติดตั้งให้เลือกแตกไฟล์ทั้งหมดไปที่โฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้นนะครับถือว่าเป็นการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์เปิดโปรแกรม Su App โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์สู่แอป 1.6.exe จากนั้นก็จะเห็นหน้าต่างสำหรับการเลือกโปรแกรมฟรีทั้งหมด13หมวดนะครับก็จะมีทั้งโปรแกรมบีบอัดไฟล์โปรแกรมเล่นไฟล์เพลงโปรแกรมในการเล่นวิดีโอโปรแกรมสนทนาออนไลน์แชร์ไฟล์ไรท์แผ่นซีดีโปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิกพิมพ์เอกสารแล้วก็มีอีกหลากหลายหมวดหมู่นะครับหลายคนน่าจะรู้จักมักคุ้นแล้วก็เคยใช้งานโปรแกรมหลายๆตัวภายในนี้แต่ว่าโปรแกรมนั้นก็มีคุณสมบัติที่น่าใช้งานหลายตัวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับสนใจซอฟต์แวร์ตัวไหนก็สามารถที่จะคลิกดูภาพที่สกรีนช็อตหรือตัวอย่างภาพโปรแกรมระหว่างการใช้งานก็ได้หรือหากต้องการรายละเอียดมากกว่านั้นก็คลิกที่ปุ่มเว็บไซต์เพื่อลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดของโปรแกรมแต่ถ้าตัดสินใจได้แล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้ทันทีนะครับสำหรับคนที่ใช้งานระบบปฏิบัติการแบบ64บิตยังเลือกได้นะครับว่าจะดาวน์โหลดในเวอร์ชันไหนเมื่อเลือกแล้วลำดับถัดไปก็คือการเข้าสู่การดาวน์โหลดตรงนี้เลือกได้2แบบนะครับก็คือติดตั้งโปรแกรมทันทีหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเซฟไฟล์ติดตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อติดตั้งเองในภายหลังนะครับและเมื่อพร้อมแล้วก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงว่าสำหรับโปรแกรม Su App สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.susoft.net ครับ